วัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับครับขอยินดีต้อนรับครับสู่รายการของเราครับเข็มทิศความอร่อยครับรายการของเรานะครับจะออกตามหาแนะนำของกินครับทุกๆสัปดาห์ครับผมวันนี้เรามาอยู่ที่เมืองอาร์ติเซียแคลิฟอร์เนียครับวันนี้เราจะมาแนะนำร้านอาหารไก่ทอดเกาหลีครับชื่อร้านปลาแดกถ้าเนื้อหาของทางรายการเรานะครับเป็นที่ถูกใจของท่านผู้ชมครับกดไลค์กดแชร์ครับแล้วก็ Subscribe ครับผมเราหิวแล้วครับตามกันเข้ามาเลยดีกว่าครับอันนี้นะครับอันที่ขึ้นชื่อครับที่เราจะกินกันวันนี้ครับเป็นไก่ทอดราดด้วยหัวหอมซอยครับสั่งอาหารกันไปที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูอาหารกันครับหลังจากที่เราสั่งอาหารไปแล้วนะครับทางร้านนะครับเขาจะเอาสลัดกะหล่ำปีฝอยครับมาให้เรากินระหว่างรออาหารครับอย่างแรกนะครับที่มาครับเป็นคอนชีสครับคอนชีสนะครับอาหารจานนี้ครับเป็นอาหารว่างยอดนิยมของร้านเกาหลีครับถ้าคุณผู้ชมไปกินร้านอาหารเกาหลีบ่อยๆนะครับก็จะเห็นเมนูนี้นะครับแทบจะทุกร้านเนี่ยต้องมีครับมาแล้วครับไก่ทอดปลาแดกครับอาหารจานเด็ดจานขึ้นชื่อของร้านร้านนี้ครับไก่ทอดทั้งตัวมาชิมกันดีกว่าครับอย่างที่2ครับปีกไก่ทอดครับราดซอสกาลิกพาร์เมซานกินเสร็จแล้วครับค่าเสียหายทั้งหมดครับ 68.99 ประมาณ70เหรียญครับจริงติดเองนะใบเสร็จอาหารร้านอาหารนะครับเวลาเรากินอาหารนอกบ้านกันนะครับวันนี้ครับขอจะมีชิปไกด์ให้นะครับให้กี่เปอร์เซ็นต์ครับ 15% ครับ 18% 20% ครับอยากจะฝากเพื่อนๆไว้นะครับมากินข้าวร้านอาหารข้างนอกนะครับก็จะลืมให้ทิปกับทางร้านสักทีนะครับเพราะว่าคนทำงานร้านอาหารครับเขาอยู่ได้ด้วยทิปครับความสำคัญของทิปนะครับก็คือมันเป็นค่าบริการครับอะไรถามว่าอะไรคือค่าบริการครับก็เวลาที่เขายกอาหารมาให้เรากินเก็บอาหารจานที่เราใช้เสร็จแล้วเติมน้ำขอซอสขอกระดาษเพิ่มโน่นนี่นั่นนะครับทั้งหมดเนี่ยก็คือการบริการร้านอาหารนะครับเขาทำให้เราครับเราไม่ต้องทำเองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทิปเขาดีนะครับเขาก็มีกำลังใจในการทำงานกลับมาเขาหน้าเขาเห็นเราเขาก็ยิ้มเขาก็แฮปปี้เขาก็บริการให้เราดีครับผมมันเป็นวินวินนะครับขอฝากเพื่อนด้วยนะครับ
จบกันไปครับอีกหนึ่งมื้อครับผมเพื่อนๆคุณผู้ชมท่านใดนะครับชอบกินไก่ทอดนะครับอย่าลืมนะครับแวะร้านนี้ครับอยู่ที่เมืองนองหวอนะครับนะครับอย่าลืม Subscribe นะครับตอนต่อไปครับเจอกันคราวหน้านะครับขอบคุณมากครับที่รับชมครับสวัสดีครับ